สวัสดีน้องนนักเรียนทุกคนนะครับพบกับกรู๊ฟฟคณิตออนไลน์แล้วก็ Math o อ School นะฮะสำหรับวิดีโอนี้เรายัางอยู่ในเรื่องของกราฟของฟังก์ชันปริกณมิตินะครับมาถึง e ีีที่3เนี่ยอีพีที่3เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของฟังก์ชันไซน์ต่อนะตัวอย่างที่567นะครับก็จาก e ีีที่แล้วเนี่ยเราเรียนรู้แล้วว่าฟังก์ชันไซน์เนี่ยมันมีกราฟเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาฝึกวาดกันสัก2อสมข้อนะฮะ ใน EP นี้นะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับใน EP นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟที่มันมีตัวคูณมีตัวเลขเข้ามาแปลกๆบ้างนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่5เนี่ยเขาบอกว่าให้เขียนกราฟนะครับของกราฟา s i น์ y เท่ากับ s i น์ 2x นะครับน้องๆจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีเลข2เข้ามาคูณอยู่ตรงนี้นะครับมีเลข2เข้ามาคูณมันมีผลยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ จากฟอร์มปกติเนี่ยนะครับเราจะต้องเทียบกับ y เท่ากับ a sin nx อันนี้คือฟอร์มปกติของฟังก์ชัน sin นะครับถ้าเทียบกับโจทย์ข้อนี้แล้ว a มันก็คือ1ถูกไหมฮะเนี่ย a อยู่ตรงนี้อันนี้ a อันนี้ n ใช่ไหม a ก็คือ1 n ก็คือ2จําได้ไหมครูก็บอกว่าไง เวลาเราจะวาดกราฟเราจะต้องหาคาบและแอมพลิจูดให้ได้ใช่ปะ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะตัวแอมพลิจูดตัวนี้หาง่ายนะครับแอมพลิจูดไม่ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าแค่ดูเลขข้างหน้าแอมพลิจูด A ของเราก็คือเลข1น,นะครับอ่าตัวนี้นะปกติคูกรฟ์จะเขียงนงี้ใช่ไหมค่าสัมบูรณ์ของ A ซึ่งก็คือ1ถูกปะ่ะเลขที่อยู่ข้างหน้า ดังนั้นแอมพลิจูดข้อนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ1นั่นเองไม่ยากก็เท่ากับฟังก์ชันไซน์ปกติเลยแต่ว่าไอ้เจ้าตัวคาบเนี่ยนะครับคาบเนี่ยปกติสูตรของเราคือ2องพายส่วน n ใช่ไหมคาบของฟังก์ชันไซน์ทีนี้ n เราคือ2ใช่ไหมครับเราก็เอามาใส่พอใส่ลงไปปุ๊บมันกลายเป็น2องพายส่วน2แล้วมันได้พายนะฮะปกติ ค่าของฟังก์ชันไซน์มันคือ2พายใช่ไหมแต่ค่าของข้อนี้คือพายเดียวเห็นไหมฮะมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วนะไม่ใช่ฟังก์ชันไซน์ปกติแล้วนะอ่าอันนี้มันจะมีตัวค่าไยเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเวลาเราลงกราฟเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดีเรื่องของค่าโอเคนะอ่ะตอนนี้เราได้และอัมพลิจูดกับค่าแล้วเราก็มาลงกราฟกันจำได้ไหมครับเราทำขั้นตอนอยังไง ตรงนี้คือ x นะฮะตรงนี้คือ y y เ <c oughs> ท่ากับ sin 2x วิธีการลงก็ค,ครูก็บอกว่าให้จุดลงไปตรงกลางนี่นะครับตรงนี้คือ0นะฮะตรงนี้คือ0แล้วก็คาบของเราคือไพใช่ไหมจุดที่อยู่ไกลสุดตรงนี้ค,ครูก็ับให้มันเป็นไพนะครับค,ครูก็จะเขียนกราฟแค่1คาบก่อน1ค่คาบหรือ1รอบนั่นเองดังนั้นค,ครูก็จะเริ่มจากศนย์ถึงไพนะฮะ แล้วค่อยๆแบ่งครึ่งนะครับครึ่งตรงนี้คือเท่าไหร่ถ้าไกลสุดคือพายครึ่งตรงนี้ก็คือพายส่วน2ใช่ไหมนี่คือพายส่วน2ถ้าแบ่งครึ่งอีกทีนึงตรงนี้ก็จะเป็นพายส่วนสี่ใช่ไ่ะแล้วตรงนี้เป็นเท่าไหร่คิดได้ไหมครับคิดออกไหมจุดที่เหลือตรงนี้มันจะเป็นอยู่ระหว่างพายส่วน2กับพายน้องๆนับอย่างนี้นะนับอย่างนี้นะ ตัวนี้คือ1พายส่วน4นะฮะตัวนี้คือ2พายส่วน4ถูกปะ่ะอ่าดังนั้นจุดถัดไปก็คือ3พายส่วน4นั่นเองตัวสุดท้ายก็คือ4พายส่วน4มันก็ตัดกันโอเคไหมฮะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราจะได้จุดต่างๆดังนี้ตามนี้นะ ส่วนทางซ้ายมือน้องๆจะวาดไปเลยก็ได้นะครับจะใส่สกเกลเลยก็ได้มันก็คือสะท้อนจากทางขวามาก็คือลบพายก่อนเนาะแล้วก็ลบพายส่วน2ปั๊บนี่นะฮะแล้วก็ลบพายส่วน4ส,ส่วนตัวนี้แบ่งทีละครึ่งจำได้ไหมลบ3พายส่วน4โอเคยไฮะอ่าตอนนี้เรามาดูข้อมูลเมื่อกี้นิดหนึ่งที่เราหาไว้เราบอกว่าแอมพลิจูดของเราคือหนึ่ง แอมลิจูดคือ1เป็นยังไงก็ขึ้นไปสูงสุดสมมตุติคูกับบอกให้ตรงนี้เป็น1ก็ได้อันนี้คือ1นะเพราะว่าแอมลิจูดมันคือ1อยู่แล้วอะคูกับก็ใช้สเกลเต็มไปเลยะข้างบนสุดคือ1โอเคอ่ะตอนนี้ดูนะครับน้องๆจํารูปกราฟสายได้ไหมกราฟสายเป็นไงกราฟสายมันจะขึ้นสุดลงสุดโดยเริ่มจากศูนย์จำได้ไ กราฟไซาจะมีลักษณะนี้นะเดี๋ยวครูครับจะวาดกราฟไซาอันเดิมให้ดูอันเดิมก่อนนะอันปกตินะครูกรับจะวาด y เท่ากับทรา x ให้ดูก่อนนะกราฟ y เท่ากับทรา x เนี่ย y ศูนย์ได้ศูนย์ใช่ไหม y ศูนย์ได้ศูนย์ไม่ใช่ y ศูนย์มุมศูนย์ได้ sin 0ศูนย์ได้ศูนย์เออทรศูนย์ได้ศูนย์ถ้าเป็น s i าย pi ก็จะได้ศูนย์เหมือนกันจำได้ไหม ถ้าเป็นไซน์พายส่วน2จะได้1อันนี้คือกราฟไซน์อันเดิมนะฮะกราฟไซน์อันเดิมมันจะเป็นอย่างนี้นี่นะเพราะฉะนั้นทางซ้ายมันก็จะคล้ายๆกันเะน่เนี่ยเราวาดทางขวาเสร็จเราก็สะท้อนทางซ้ายนี่คือกราฟไซน์อันเดิมปกติแต่ว่ากราฟไซน์อันใหม่นะฮะกราฟไซน์อันใหม่้นะะอ,มองนองดูนะถ้าครูกราฟอ่ะเอาพายส่วน2เอาตรงกลางนะเราลองดูตรงกลางก่อน เอาพายส่วน2ใส่ลงไปตรงนี้ใส่ลงไปในสมการเราลองมาทดเลขกันดูทางซ้ายเนาะถ้าสมมุติ y เท่ากับ sin 2คูณพายส่วน2มันจะเท่ากับ sin พายถูกปะ่ะใช่ไหมแล้ว sin พายเนี่ยมันมีค่าเป็น0นดังนั้นตรงตำแหน่งพายส่วน2เนี่ยค่า sin มันจะเป็น0นสังเกตดีๆนะ ค่าพายตรงนี้เป็นค่าทรายตรงนี้เป็น0ูนย์ถ้าน้องๆใส่พายส่วน4ลงไปนะครับสองคูณพายส่วน4มันจะได้ทรายพายส่วน2ใช่ไหมคิดทันปะทรายพายส่วน2จะได้1แสดงว่าตรงพายส่วน4เนี่ยกราฟจะขึ้นมาที่1กราฟที่ปรับแต่งแล้วนะครับ กราฟที่ปรับแต่งแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะขึ้นตรงนี้แล้วก็ลงตรงนี้ถ้าได้แค่นี้เดาออกอยังเห็นไหมฮะกรุกรับแค่แทน2จุดพอนะมันจะเห็นทรงเลยว่ากราฟทรายจะมาอย่างนี้ฉะนั้นทรงเดิมของกราฟทรายคือขึ้นลงขึ้นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราให้ขึ้นลงมันก็จะต่อด้วยลงแล้วก็ขึ้นเห็นไหมขึ้นลงขึ้นนี่คือกราฟทรายที่ย่อ ขนาดแล้วที่ปรับขนาดแล้วนะครับสีเขียวนี่คือกราฟคำตอบเพราะฉะนั้นทางไซน์เนี่ยมันก็สามารถจะตอบปลายออกไปได้เลยนะฮะโอเคไหมฮะนี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วตัวสีเขียวนี่คือ y เท่ากับไซน 2x ทันไหมมายังไงนะดูอีกทีหนึง่งมายังไงตอนแรกคูกกับวาดกราฟไซน์ปกติก่อน <c oughs> วาดให้ดูซึ่งน้องๆจะวาดก็ได้หรือไม่วาดก็ได้แต่น้องๆจะต้องจําได้ว่าทรงของกราฟไซน์มันขึ้นลงขึ้นอย่างนี้นะฮะมันขึ้นลงขึ้นฉะนั้นจุดเริ่มต้นตรงนี้คือศูนย์เราก็ปักหมุดตรงศูนย์แล้วน้องๆก็ลองดูว่าถ้าเราแทนครึ่งหนึ่งก่อนายส่วนสองได้อะไรมันก็ได้ศูนย์แทนายส่วนสี่ได้อะไรได้หนึ่งแสดงว่าทรงของกราฟมันจะบีบเข้ามานะครับขึ้นลงขึ้น ได้กราฟเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคไหมลองฝึกวาดดูด้วยตัวเองนะครูก็บอกเลยนะเรื่องกราฟนี้ถ้าไม่ฝึกเองเนี่ยดูเฉยๆแล้วเข้าใจไม่เก่งบอกเลยนะครับเออดูเฉยเว่าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเดี๋ยวไปทําในห้องสอบไม่เก่งนะไปเสี่ยงเอาละกันถ้าเกิดว่าถ้าเราซ้อมน้อยจะเสี่ยงมากจําไว้เลย ราะฉะนั้นตรงนี้ลองวาดเองตั้งแต่ตีสเกลเองนะฮะตั้งแต่ตีสเกลเองหลายสิ่งหลายอย่างที่น้องๆมองข้ามไปบางทีเนี่ยมันเป็นจุดติดขัดของเรานะเออการตีสเกลก็เป็นปัญหาเราจะรู้ได้ไงว่าตีไกลตีใกล้แค่ไหนเราจะรู้ได้ไงตีสูงตีต่ำแค่ไหนนะครับตีไปตีมามันจะคลาดเคลื่อนแล้วเดี๋ยวมันจะต้องต่อเติมนั่นแหละครับจุดเหล่านั้นมันจะทําให้เกิดประสบการณ์น้องๆต้องลองวาดเองนะผูกรับวาดผิดมาหลายครั้งละโอเค ย้ำเตือนว่าให้ทำเองทีนี้มาดูกราฟสวยๆกันว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับกราฟสวยๆก็ถ้าเกิดว่าเป็นเทียบกัน2อันนะสีแดงนี่คือกราฟไซน์ปกตินะครับแต่ว่ามันจะซูมเข้าไปเห็นว่าปกติกราฟไซน์มันจะต้องอย่างนี้ใช่มันจะต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยพอปรับขนาดแล้วอ่ะกราฟไซน์มันจะใหญ่หน่อยเพราะว่ามันอันนี้มันแค่ศูนย์ถึงพายเองน้องๆเห็นไหมมันไม่ใช่ศูนย์ถึงสองพาย เพราะฉะนั้นกราฟทรายตัวเดิมเนี่ยมันจะมาแค่แบบรูปหนึ่งแค่นี้เสร็จแล้วสีเขียวนี่คือการาฟที่บีบเข้ามานะสีเขียวนี่คือการาฟที่คาบมันเปลี่ยนไปแทนที่ค่าจะเป็น2พายคาบมันเหลือพายเดียวถ้าเทียบกันอีก,อกสเกลหนึง่งเทียบกันอีกแบบหนึง่งเนี่ยกราฟทรายเนี่ยปกติเป็นอย่างนี้นะอันนี้เทียบกับสเกล2อพายนะอันนี้คือพายนะปกติเนี่ยค่ามันเป็นอย่างนี้แต่พอข้อนี้ค่ามันเป็นอย่างนี้นะ เห็นไหมมันถูกบีบออกมาให้เหลือสเกลเล็กลงเข้าใจไหมครับจุดสังเกตนะครับที่ครูกรับอยากจะบอกจุดสังเกตนะค,ครูกรับโน้ตตรงนี้แล้วกันสังเกตว่าไอเจ้า y เท่ากับ a s i n nx นะฮะ a s i n nx นะถ้าตัว n เนี่ยมากกว่า1น,นะถ้า n มากกว่า1อย่างข้อนี้ นะฮะ n เป็น2เห็นปะ n เป็น2กราฟนะครับจะบอกว่าคาบจะลดลงเห็นไหมเอ่ยเดิมทีเนี่ยคบเป็นคือ2พายตอนนี้คาบมันเหลือพายเดียวเห็นไหถ้า n มากกว่า1คาบจะลดลงดังนั้นถ้าเกิดว่า n น้อยกว่า1นะฮะถ้า n น้อยกว่า1คาบจะเพิ่มขึ้น เดี๋ยวไปดูข้อต่อไปการที่ค่ามันเพิ่มขึ้นมันจะทําให้กราฟมันดึงขยายออกแนวนอนนะครับถ้าค่ามันลดลงมันจะบีบเข้ามาเข้าไหมฮะอ่าก็จะเป็นจุดสังเกตได้ว่าเวลาเราจะวาดกราฟเนี่ยไอ้เจ้าตัวคูณเป็นยังไงถ้าตัวคูณมันเยอะกว่า1กราฟจะากราฟจะย่อเข้ามาถ้าตัวคูณมันน้อยกว่า1กราฟจะขยายออกตัวคูณก็คือข้างหน้า x อเขนะฮะเอาละอันนี้ก็คือ กราฟสไยหนึ่งข้อละพอเข้าใจไหมนะครับนั้นเบสิกที่ควรจะอยู่ในใจเราก็าคือกราฟสไยมีทรงมาตรฐานยังไงขึ้นลงขึ้นนี่ต้องจำให้ได้ไหวไหมอย่างที่บอกนะต้องลองไปวาดเองนะครับอันนี้คูยกับตีสเกลให้เพื่อ เพื่อช่วยผ่อนแรงบางคนนี่จะทําเรื่องกราฟทีนึงต้องไปหาไม่บรรทัดเชื่อไหมหาไม่บรรทัดอยู่หนึ่งวันหาไม่บรรทัดนานหรือเกินพอหามาเสร็จปั๊บขีดเส้นแรกผิดเลยหายังลบอีกหนึ่งวันหาปากกาลิควิดเลยอีกหนึ่งวันอะค,ครูก็ตีเส้นมาให้แล้วลองฝึกวาดดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปนะฮะข้อต่อไปอะตัวอย่างที่หกนะครับตัวอย่างที่6เนี่แหละที่ค,ครูก็บอกว่า ตัวคูณหน้า x มันน้อยกว่า1เพราะลักษณะนี้มันก็คือตัวคูณเท่าไหร่ฮะตัวคูณ1ส่วน2 x ใช่ปะทันไหมจากตรงนี้เราจะเห็นว่า A เนี่ยเท่ากับ1แล้วก็ n เนี่ยเท่ากับ1ส่วน2ันไหมนะครับลองวาดดูก่อนก็ได้นะแล้วเดี๋ยวค่อยดูเฉลยนะฮะ ขั้นตอนการทำครูเขาก็บอกว่าหาแอมลิจูดก่อนง่ายดีแอมลิจูดหาไงนะแอมลิจูดก็คือค่าสัมบูรณ์ของ a a ของเราคือ1แอมลิจูดก็คือ1หน่วยไม่ยากต่อมาคาบนะครับคาบของเราคือ2พายส่วน n n เราคือ1ส่วน2นะฮะเราก็พลิก2กลับขึ้นมาคูณก็จะเป็น 4ีพายอันนี้คาบยืดออกไปเยอะเลยยืดออกไป2เท่าคาบตัวนี้คือ4ีพายนะฮะได้ไหมดูทันไหมเราก็เอาข้อมูลตรงนี้มาลงสเกลในกราฟนี่นะนะครับเริ่มจากการปักหมุดตรงนี้ให้เป็น0นแล้วก็ให้จุดที่ไกลที่สุดเนี่ยเป็นระยะ1คาบก็คือ4พายใ่ไเราก็ให้ตรงนี้เป็น สแสดงว่าถ้าแบ่งครึ่งตรงกลางนี้ก็คือ 2π อันนี้ก็คือ π และอันนี้ก็คือ 3π บอกเลยว่านี่เป็นสกลิลที่ยากมากถ้าอยากให้ได้กราฟสวยๆมันจะต้องตีแบ่งครึ่งลงไปอีกนะตีแบ่งครึ่งลงไปอีกแต่กูกลับจะไม่ไม่เพิ่มสเกลแล้วกูกลจะใช้วิธีการคาดคะเนโดยจำรูปแบบเดิมของกราฟมาให้ได้ โอเคนะอะงั้นเดี๋ยวเรามาดูแอมลิจูดคือ1ใช่ไหมงั้นครูกรับให้สเกลบนสุดคือ1เลยข้างล่างสุดคือลบหนึ่งนะฮะตัวเลขพวกนี้ต้องเขียนนะครับเวลาทํากันบ้านศูนย์ครูเขาต้องเขียนเริ่มจากฟังกช์ชันปกติก่อน s i ายศูนย์ได้0ปกติเนี่ยถ้าตรงนี้เป็น2พายเนี่ยกราฟมันจะต้องขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลง,งน,ลลงงนี้แล้วก็ลงนี้แล้วมาขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือกราฟทายที่ถูกบีบเข้ามา แล้วมันจะขึ้นไปอีกนะฮะทุกๆหนึ่งพายมันจะมีขึ้นมีลงนี่คือกราฟทรายปกตินะครับแต่พอเป็นกราฟทรายที่ที่เราจะวาดเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวครูกรัวาดช่า,ทางทรายด้วยเลยเนาะนะฮะกราฟมันก็จะมาแนวๆนี้นะอาจจะไม่ค่อยสวยเนาะไม่สวยเลยแหละไม่ใช่ไม่ค่อยสวยนะหยกัยกๆอะต่อๆกันประมาณนี้ให้ทางซ้ายสุดเป็นลบสี่พายนะ,ะน้องๆไปเขียนสเกลให้เต็ม แล้วทาไมครูครับไม่เขียนให้เต็มใช่ไหมอ่ะเขียนเลยลบพายลบสามพายอ่ะสเกลมันเป็นอย่างนี้ก่อนนะทีนี้ในข้อนี้เนี่ยนะครับน้องๆเราจะรู้ได้ยังไงนะเมื่อกี้ครูกรับทำไงครูก,ก็แค่ลองหยิบจุดครึ่งหนึ่งเช่นสองพายเนี่ยลงไปใส่ตรงนี้ไปใส่ดีเอก็กก็จะได้แหละรครับ y เท่ากับไซน์สองพายส่วนสองมันก็คือไซน์พาย ไซน์ไพมันเป็น0ูนย์แสดงว่าจุดเนี้ยกราฟเราจะเป็น0ูนย์จุดนี้ก็เป็น0ูนย์เห็นอะไรไหมตรงนี้คือศูนย์เนาะตรงนี้ก็คือ0ูนย์ถ้าน้องๆเอาพายไปใส่นะครับน้องๆใส่ x เ,เป็นพพยเนาะก็จะได้พายส่วน2ซึ่งเป็น1แสดงว่าตรงนี้เป็น1นี่ครับแค่ลองเดาสักจุด2จุดกราฟก็จะมาแล้วเนาะขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้ แล้วก็ลงตรงนี้ขึ้นตรงนี้จบแล้วนะครับรน้องๆก็จะได้กราฟตรีโกณขึ้นมาแบบนี้สวยๆหรือเปล่านะห <c oughs> ยักๆ <c oughs> ได้กราฟตรีโกณหยักๆอ,นนอันนี้อยู่ที่ฝีมือนะนะฮะโอเคไหมฮะข้อสังเกตอีกแล้วข้อสังเกตคือกราฟสีเขียวคือกราฟคำตอบเนี่ยถ้าเทียบกับกราฟปกติสีแดงกราฟสีเขียวเราขยายออกกว้างกว่าเห็นปหม ทำไมถึงขยายออกกว้างกว่าจาได้ไหมนั่นเป็นเพราะว่าตัว n ของเรามันน้อยกว่า1เห็นไหมฮะที่ครูก็บอกไว้ในข้อเมื่อกี้เลยพอตัว n มันน้อยกว่า1ปั๊ปบพลิกกลับขึ้นมาคูณคาบมันจะขยายนะฮะกลายเป็น2เท่าเลยข้อนี้จากของเดิมเนี่ยคาบมันคือ2พายแต่ของใหม่เนี่ยคาบมันคือ4พายเลยเห็นไหมขยายเป็น2เท่ากราฟจะถูกดึงยืดออกอย่างนี้นะครับ โอเคนะ,ะไปดูรูปสำเร็จนะครับรูปสำเร็จนี่สีเขียวนะสีเขียวคือกราฟสำเร็จนะครับ y, y เท่ากับ sin x ส่วน2สีแดงคือกราฟ s ซ n ปกติซึ่งอย่างที่บอกในเวลาสอบน้องๆจะไม่วาดกราฟ s ซ n ปกติก็ได้แต่ครูกะว,ว่าว,า,วาดเอาไว้แล้วอุ่นใจกว่าวาดไว้แล้วสบายใจกว่าแล้วอย่าลืมปักหมุดสเกลให้ตรงด้วยแล้วก็สูงสุดก็คือ1น,นะครับ ต่ำสุดคือลบหนึ่งกูเขาจะไม่เน้นหาโดเมนเลนนะครับผมก็จะเน้นการวาดกราฟให้ถูกก่อนโดเมนเลนช่างมันก่อนมันไม่ได้ยากนะครับไปดูนิดหนึ่งเอาก่อนเข้าห้องสอบก็ตอบได้โดเมนเลนไม่ไม่ได้ยากขนาดนนคือบางคนเนี่ยได้ยินคําว่าโดเมนเลนเนี่ยช็อกมาจากเรื่องฟังก์ชันไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับตรงนี้เขาไม่ได้เน้นขนาดนั้นก็เน้นเรื่องของการแบบอ่านค่า,าอ่าปฏิจูดแล้วก็วาดกราฟ กราฟที่ดัดแปลงาวาดให้ได้โอเคไหมพอได้เนาะนะฮะสูงสุด1่ต่ำสุดลบ1โอเคสเกลประมาณนี้น้องๆลองฝึกวาดดูย้านะให้ฝึกวาดมากๆย้าย้าย้าให้ฝึกนะครับอ่ะนี่คือข้อที่6เดี๋ยวเหลืออีกข้อหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันใช้เวลาหน่อยนะมันต้องช้าๆต่อมาเรามาดูข้อ7อันนี้มาทั้งคาบมาทั้งแอมปลิจูย์เห็นปะ มาทางคาบทา้งแอมลิจูดเราแกะตัวเลขกันก่อนเนาะ A ของเราคือ3แล้วก็ N ของเราคือ2ถ้า N เป็น2เดาได้ไหมกราฟจะเป็นยังไงเอ,อเมื่อกี้บอกว่าถ้าเลขน้อยกว่า1กราฟจะขยายถ้าเลขมากกว่า1 N เท่ากับ2เนี่ยจะทําให้กราฟบ,บีบแคบลงมามันจะทีกว่าเดิมมาแอมลิจูดนะครับแอมลิจูดนะจะเท่ากับ3 นะใช่ป่ะเลขที่อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวคาบนะครับคาบก็คือ2พายส่วน n n คือ2นะครับมันก็จะเหลือแค่พายคาบจะเป็นแค่พายนะฮะแสดงว่าในศนย์ถึงพายจะต้องมีกราฟหนรอบก็คือเริ่มจากตรงนี้เป็น0ูนย์ อันนี้ x อันนี้ y คูกรับเร็วขึ้นนะเราวชำนาญแล้วใช่ไหม0อยู่นู่น π อยู่นี่แล้วก็ตรงกลางก็เป็น π ส่วน2แล้วก็ π ส่วน4นะครับแล้วก็ 3π ส่วน4ใช่ไหมฮะอันนี้ลงสเกลคลองหรือย,อยังลงแบบแบ่งครึง่งแบ่งครึง่งไปเรื่อยๆนั้น ข้อนี้เนี่ยแอมปิจูดคือ3แสดงว่ข้างบนคือ3ข้างล่างคือลบสากรอบใส่ทางซ้ายเลยก็ได้ลบายลบายส่วน2ลบายส่วน4ลบ 3, พายส่วน4ก็สะท้อนสเกลมาจากอีกด้านหนึ่งแล้วเราค่อยๆร่างกราฟนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ลองเอาจุดบางจุดเนี่ยใส่ลงไปในโจทย์เช่นายส่วน2ใส่ลงไป ถ้าน้องๆใส่พายส่วนสลงไปมันจะได้พายไซายพายก็จะเป็นศูนเพราะฉะนั้นกราฟจะตัดตรงนี้ครูครับเห็นว่าถ้ากราฟตัดตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีขึ้นลงขึ้นลงอีกหลายอันนะระวังนิดนึงนะฮะลองลองพายส่วนสดูดีไหมพายส่วนสก็จะได้พายส่วน2ก็จะได้1ตรงนี้คือจุดสูงสุดนะฮะกราฟจะมาส่งน,นี้ ดังนั้นข้อนี้ครูกอฟวาดกราฟสําเร็จเลยวาดกราฟสําเร็จก็คือถ้า x เป็น0นย์จะได้กราฟเป็นจุดที่0นย์ถ้า x เป็นายส่วน4จะได้กราฟตรงนี้หมายถึงแทนลงในโจทย์เลยนะข้อนี้ครูกอฟไม่วาดทรายปกตินะลองดูนะลองดูแทนค่าลงไปในโจทย์เลยเอาายส่วน2ไปแทนที่โจทย์นะฮะ pi ส่วน2ไปแทนที่โจทย์ปั๊บก็จะได้ทรายผ่าก็จะลงมาตรงนี้ฉะนั้นทรงของกราฟจะเป็นอย่างนี้เลยนะ สังเกตไหมกูก็วาดแอมปิจูดสามเลยนะครับกูก็ไม่มาแวะที่หนึ่งนะวาดแอมปิจูดเป็นสามเลยมันก็จะลงอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้แล้วทางซ้ายมันก็จะเป็นทรงแบบนี้นี่คือวาดเส้นเดียวเลยไม่เทียบกับทรายถ้าน้องๆชานาญแล้วน้องจะวาดแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องเทียบกับทรายนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็จะได้กราฟเสร็จเลยแอมปิจูดข้างบนคือสามต้องระวังด้วยนะแอมปิจูดก็ต้องระวังบางคนเพลินไงวาด ติดเป็นหนึ่งอยู่ยังไงนะส่งไปได้คะแนนไม่เต็มผิดก็เรื่องหนึ่งผิดก็เสียใจแบบหนึ่งนะเวลาทําแล้วมันผิดเล็กๆมันก็เสียใจแบบหนึ่งแต่การได้คะแนนไม่เต็มมันก็เสียใจอีกแบบหนึ่งนะมันควรจะได้แล้วมันไม่ได้เสียดายไปดูกราฟสําเร็จกันนะครับกราฟสําเร็จคือกราฟสีเขียวมันจะขึ้นไปข้างบนสุดแล้วก็ลงมาข้างล่างสุดอย่างนี้แล้วก็จบที่พายนะครับโอเคไหม สังเกตเวลาค,ครูกับวาดกราฟเนี่ยนะครับครูกรับจะวาดแค่แบบ1ค่าหคาบที่เราหาได้อย่างข้อน,นี้ครูกรับหาค่าได้พายครูกรับก็จะเริ่มจาก0แล้วก็ไปจบที่พายครูกรับก็จะวาดแค่นี้ก่อนเพราะมันจะเกิดกราฟ1รอบแน,นี้แน่ๆได้ยังครับอ่ะเรามาทวนสเต็ปกันสเต็ปในการเขียนนะในการเขียนกราฟนะครับคือน้องๆจะต้องหาค่า่าแออพิจูดอันนี้มันแน่อยู่แล้วนะเ,ออเราจะต้องหา คาาหาแอมพลิจูดให้ได้เรามาทวนขั้นตอนกันนิดนึงนะครับขั้นตอนการวาดกราฟ1 2 3นะครับขั้นที่1นะฮะเราก็เขียนสเกลนะครับเขียนสเกลอันนี้เฉพาะตัวกราฟเลยนะเขียนสเกลจาก0ูนะฮะ0ถึง1คาบเขียนให้ได้นะสเกลแกน x นะครับตรงนี้คือแกน x แล้วข้อที่2นะครับ ทดสอบทดสอบแทนค่าครับนะน้องๆเอาเอาตัวเลขที่มันอยู่บนแกน x เนี่ยทดสอบนะครับแทนค่าแทนค่าตรงไหนไม่ได้ให้แทนทุกอันแต่แทนค่าจากจุดครึ่งหนึ่งนะฮะกึ่งกลางนะครับแล,รรนะแ,รแล้วก็ครึ่งของครึ่งนะแทนครึ่งหนึ่งแล้วก็ครึ่งของครึ่งแทนแค่นี้ แล้วน้องๆจะเริ่มเห็นทรงของกราฟนะครับพอขั้นที่3น้องๆก็วาดกราฟทับจุดตรงาปแค่นั้นเห็นไหมฮะมันมีสเต็ปแบบนี้อยู่ที่บางทีเนี่ยหนังสือเรียนเขาไม่เขียนให้หรอกแต่เวลาทําเขาก็ทําแบบนี้เขาก็ทาแบบนี้ครูก,ก็แค่เรียบเรียงมาให้แล้วก็บอกน้อง,องว่าเวลาน้องๆจะวาดกราฟนะเริ่มจากศูนย์ถึงคาบนะคาบมันคือ4ี่พายก็ปักหมุดที่4ี่พายคาบมันคือพายก็ปักหมุดที่พาย ถ้ามันคือ2พายก็ปักหมุดที่2พายแล้วก็ค่อยๆวาดทีละครึ่งถ้าอยากรู้ว่าจุดนี้จะเป็นยังก็เอาจุดครึ่งหนึ่งเนี่ยไปแทนที่โจทย์แล้วมันจะได้ค่าออกมาแล้วเราก็เอาครึ่งของครึ่งเนี่ยไปแทนที่โจทย์มันก็จะได้ทรงกราฟแบบครึ่งรอบมาก่อนแล้วน้องๆก็ต่อเติมให้มันเต็มรอบได้ก็จยังครับนะอันนี้ก็คือการวาดกราฟตรีโกณนะครับฟังชันสายซึ่งยังไม่จบ นะใน EP หน้าเดี๋ยวครูก๊อบจะมาทําให้ดูว่าถ้าสมมุติว่าเลขที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเลขที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเป็นลบจะทํำยังไงเห็นไหมฮะอ่ะในรูปนี้มี3เส้นนี่เนาะสีแดงเนี่ยคือ sin x ธรรมดาสีแดงนี่คือการาฟปกติถัดมาสีเขียวบางๆเนี่ยคือ sin 2 x sin 2 x เนี่ยมันจะเริ่มปรับคาบเห็นไหมจาก x เป็น 2x งเคาบมันก็จะ เปลี่ยนจากศูนย์ไปเป็นพายก็คือเส้นนี้นะค่านี้จะเปลี่ยนจากศูนย์ไปเป็นพายและขั้นที่3คือมีแอมพลิจูดเท่ากับ3คูณเข้าไปก็จะสูงขึ้นเท่านั้นเองนะลองฝึกดูครับน้องฝึกดูจะวาด3เส้นหรือจะวาดเส้นเดียวก็ได้ลองดูนะครับโอเคนะนี่ก็คือกราฟไซน์นะครับทําให้ดูแล้วเดี๋ยวไปดูเพิ่มอีกกราฟไซน์กรุกับเน้นนะครับเน้นมากมีหลายข้อเดี๋ยวไปดูกันอีกสําหรับวิดีโอนี้ก็ จบแล้วสวัสดีครับ